ได้ครับเดี๋ยวทำให้ครับได้ครับได้ขับคนต้นเรื่องมาแล้วค่ะอ่ะทางนี้ตึงครับแจ้งอะไรเอ่ยเล่าไปเลยผมโดนดูไว้แทงกองปูนครับโดนยังไงครับเล่าใหผ้มละเจอียบดอยูด่้แวล้ยวเขาขึ้นบันไดมาแทงเลยครับไม่ได้ผมป้องกันตัวนะครับคุณถืออาวุธอยู่ครับป้องกันตัวใช่แต่ครผับมเป็นคนจกนะครับก็ผผมมไม่ได้เป็นคนเข้ามาก็คนมือคนถืออาวุธเนี่ยผมไม่รู้คุณจกไม่จกคุณยืนนิ่งอ่ะตอนผแรมกอจ่ะกอยู่ไม่จกไม่จกผคุมณจแทะไงปผแทมงเลคุณยได้ไงอ้าวคุณแทงผมป่ะผครมับจกอยู่ผมจะไปแทงคุณได้ไงคุณจะป้องกันตัวได้ไงไม่คุณผมเป็นไมค่นผมจะไม่ทคุำณให้สไม่ภแตา่คุณถืออาวุธนะครับเดี๋ยวขอฟังก่อนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างก็คือแก๊งผมจกปูนอยู่แล้วทางดูไว้เข้ามาแทงประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับดูไว้ถ้ามาแทงผมป้องกันตัวครับผมจะไปจกปูนเหมือนกันครับพี่เพครารัะบว่แาล้ผวมจโกดปูนนมาต้องไปคุยที่สภาก่อนเลยครับผมโดนแทงที่งานร้านครับรอบหนึ่งผมเลยป้องกันตัวครับอยู่สภาอยู่สภาอยู่สภามาเลยอ๋ออยู่สภาขออนุญาตแยกเป็นสองส่วนนะครับอันนั้นที่งานร้านเป็นส่วนของที่งานร้านเนาะใช่ครับก็จะดูในเวของในส่วนของที่จกปูนอย่างเดียวเป็นก่อนนะครับสภาคนหนึ่งตรงนั้นต่อยเล่นกันไปบอกให้หยุดหน่อยถ้าตามหลักแล้วถ้าคนที่จกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่เขาเรจาบไเปสร็จแแทล้วงนะคเรขับาเขาจบเสร็จแล้วนะครับเขาส่วนผมได้นะครับเขาแทงผมโดนก่อนได้ครับอย่างตอนคุณมาแทงผมทีแรกยังไม่เสร็จครับเกือบครับไม่แต่คุณแทงผมไม่ได้แทงโดนคนนะครับโดนครับโดนคุณก่เอป็นนคจนะแทเสงร็ผจมก่อนนะครับโดนครับโดนก่อนเสร็จครับโดนก่อนเสร็จเลยครับโดนครับโดนไม่แล้วผมจะโดนคุณปาดได้ไงอ่ะผมก็คุณงแทงวงะทีหนึ่งแล้วมันก็เสร็จเอ้าผมก็ส่วนป้องกันแตลั้ววครับเอาอะไรผมรู้แล้วคุณจกอยู่ป่ะครับอ่ะแล้วคุณปาจดไบด้ครไังบจบเจ้าจบมันจะปาดได้ยังไงครับฮัลโหลคุณปาดอะไรครับใครปาดเอ้าก็คุณไปหมายคุถณึงใครปาดครับก็คุณไงคุณปาดผมไงผมปาดคุณได้ไงไม่ผมจะไปปาดคุณได้ไงก็ปาดผมไงไม่ฟังนะคุณบอกคุณจกอยู่แต่คุณปาดผมได้ไงอ่ะอ่ะใครปาดคุณก็คุณไงคุณไงครับผมบอกตอนไหนผมปาดคุณเมื่อกี้พูดอยู่แล้วครับเออก็คผุณมไงบอกตอนไหนครับผมบอกว่าคุณมาปาดผมครับไม่แต่คุณบอกผอะมไรบอกคตุอณนไหบนอกว่คาุณผจมกปอยาูด่ปคะุณจบอยู่แล้วผมไปปาดคุณได้ไงสบายครับก็พี่แลผมนวะเอางี้ผมเล่าตรงแล้วอยู่ที่เขาแล้วเขาบอกว่าปาดได้ไงแต่เขาปาดผมครับผมไม่รู้ทำไงอ่ะก็ผมป้องกันตัวเฉยเขาแกล้งบ้าครับผมไม่เข้าใจมไีด้สภาตัดสินใจนะครับมีหลักฐานให้ดูไหมอันฐานก็ถามเพื่อนเลยครับผมเรียกเพื่อนมาวอแล้วครับแล้วเขาก็วิ่งลงจากตึกไปเอ้ยหนุ่มชื่ออะไรอ่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มเพื่อนเพื่อนโดนหนุ่มอ่ฟ้ะาชื่ออะไรครับหนุ่มฟ้าชื่ออะไรเอ่ยค่อยๆคุยกันนะค่อยคุยนะหน้าสภาไม่ผมถามชื่อไม่ได้หรอครับถามชื่อเฉยๆอ่ะถามได้ครับผมแจ้งไว้ก่อนหนุ่มฟ้าชื่ออะไรครับผมหรอใช่ครับชื่ออะไรสุดหรวอยครับรวยฟ้าสภามีอะไรกันอ่ะแหวนสภาครับพี่แม่เขาบอกว่าผมขึ้นไปแทงเขาแต่ผมมาผมฟังนะคือมุมผมมาผมขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาอ่ะยืนจกอยู่แล้วทีเนี้ยเขาจกเสร็จแล้วปุ๊บจกเสร็จปุ๊บเขาถือปลาฉลามใช่ไหมพี่ทีเนี้ยเหมือนผมก็ตกใจอ่ะก็ทีเนี้ยเขาปาดผมพี่เข้าใจปะครับที่สภาปาดมึงใช่มาถึงว่าทางนี้ก็คือถืออาวุธอยู่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับถืออาวุธอยู่ครับเขาปาดมึงแล้วเรามาที่นี่ทำไมก็พอดีเขาเรียกมาพี่ผมก็อธิบายให้สบายเขาฟังอ๋อไม่น่าใช่นะครับคุณหรอไม่น่าใช่นะสรุปได้ไงครับในวอลน้องบอกว่าในวอลลืมบินข้าวป่ะครับเพื่อนจะโดนเพื่อนผมจะโดนที่ปืนนะครับไม่ในวอลน้องบอกคนได้ยินกันหมดเลยนะครับไม่ครับไม่ครับสภาฟังนะครับมันเกิดการต่อสู้กันแล้วครับแต่เขาตายเองครับอันนี้ผมต้องทำไงครับเนี่ยน้องบอกว่ามีคนมามีคนมาที่ลูกครับแล้วก็อันนี้ผมว่าการตัวนะแทงครับสภาครับต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่าหนึ่งก็คือในส่วนนั้นถ้าสมมติว่าจกเสร็จแล้วแล้วถืออาวุธอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราลงไปทีเนี้ยมันก็เหมือนเป็นต่างคนต่างป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องขอดูหลักฐานก่อนแต่ถ้าสมมติเขาก้มจกอยู่หลักฐานนี้หลักฐานเราไปเดี๋ยวขออธิบายให้จบก่อนสมมติว่าเขาก้มจกอยู่ไม่ว่าจะถืออาวุธหรือไม่ถือแต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วเราถืออาวุธวิ่งไปหาเขาตรงนั้นน่ะคนที่จกอยู่อ่ะ
ถ้าเขาหันมาตีเราอ่ะอันนั้นอ่ะจะมองว่าทางคนที่จกอยู่อ่ะป้องกันตัวแต่ทางเราเองอ่ะที่ถืออาวุธแล้ววิ่งไปหาคนที่จกอยู่อ่ะจะมองว่าเป็นเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาตั้งแต่แรกแต่ถ้าต่างคนที่ต่างคนต่างไม่ได้จกและยืนอยู่ในตรงนั้นและถืออาวุธทั้งคู่และถ้ามีแนวโน้มวิ่งไปทำร้ายกันอันนั้นต่างคนต่างเหมือนกันต่างคนต่างป้องกันตัวกันถูกไหมอ่ะถูกครับถูกทีนี้อันนี้ผมจะถามครับสบายครับอันนี้คืองานดำตีกันไม่ได้หรอครับตีกันได้ครับแต่เอามาเป็นสตอรี่ได้ครับอ๋อคือตีได้แต่เอามาเป็นสตอรี่ได้แต่ผมแต่ภาพผมคือผมจะวิ่งไปจกอีกองครับทีนี้อย่างที่บอกตอนนี้เหมือนคุยแล้วไม่ตรงกันถูกไหมครับทีนี้ก็เลยอยากสอบถามว่ามีหลักฐานอะไรให้พิจารณาไหมถ้าไม่ตรงกันแบบนี้ทางสภาก็จะพิจารณาไม่ถึงเนี่ยหลักฐานอะไรครับหลักฐานเป็นภาพเป็นอะไร OC ก็ได้ครับผมได้ขออันนี้ไป OC เลยหลักฐาน OC ได้เลยเหรอไม่ไป OC ได้ไงครับเนี่ยก็ตามที่นายกเคยแจ้งไว้ถ้ามีการคุยแล้วไม่ตรงกันเรื่องของโปรเทคไหมพี่ไม่ใช่เรื่องของโปรเทคอย่างเดียวครับในเรื่องของสตอรี่ด้วยถ้ามีการพูดคุยแล้วไม่ตรงกันสามารถขอดูหลักฐาน OC ได้เอลันเข้าบอกดิถ้าหลักฐานก็ฝั่งนู้นส่งเลยครับถ้าบอกว่าผมเป็นคนปาดส่งเลยครับเออใช่ใช่ใช่ขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยมีไหมขอดูหน่อยครับถ้าบอกว่าผมเป็นคนปาดถ้าหลักฐาน OC ก็ขอดูหน่อยครับมีไหมเว้ยแต่ถ้าในมุมมองแก๊งผมมาตอนผมไปอ่ะเพื่อนผมสรุปอันนี้ไม่ต้องแค่ในวอน้องก็พูดแล้วว่าโดนแต่ถ้าสภาบอกว่าจะขอหลักฐานโอซีก็ให้ฝั่งนู้นส่งให้ดูหน่อยว่าน้องผมปาดก่อนอ่ะคือเรื่องนี้จะไม่ขอหลักฐานโอซีนะครับถ้าเป็นการพูดคุยแล้วตรงกันขอบคุณครับสภาครับไม่แต่คุณเรียกผมมาคุณก็ส่งหลักฐานเลยครับทำไมผมต้องส่งหลักฐานคุณบอกว่าผมปาดอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมส่งของฝั่งผมได้โอเคแบบเบื้องต้นก่อนแค่ในวอนะแต่คุณทวงของคุณด้วยเนาะมันจะได้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังผมจะได้ตรงไหมที่ผมแจ้งสภาไปเมื่อกี้งั้นแสดงว่าถ้าสมมติถ้าเป็นแค่ในวอลพวกผมก็พูดได้ครับใช่ไหมก็กดฐานฟังคุณไงไม่สมมติถ้าฐานฟังคุณพูดวอลอย่างงี้มันก็ทำได้ครับใช่ไหมก็เอาหลักฐานฟังคุณมาแล้วเอาตามที่ผมชี้แจงไงก็หลักฐานคุณมาเออเอาตามที่ผมชี้แจงไปน้องผมน่าจะไม่มีหลักฐานนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะน้องแค่โดนแล้วก็พูดในวอลมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งหลักฐานฟังผมแล้วน้องผมจะมีหลักฐานได้ไงครับมันผมไม่แน่ใจเหมือนกันมีไหมเว้ยไม่มีเหมือนกันผมว่าเหตุการณ์แรกครับก็คือน้องผมเป็นคนจกตูนครับถูกครับครับแล้วเขาก็วอครับวอบอกว่าจะโดนนะน้องผมไม่ได้จกตูนน้องผมเป็นคนเปิดก่อนคุณก็เอาหลักฐานขึ้นมาเลยครับก็ในฝั่งผมก็ไม่มีหลักฐานกันครับผมขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับทำไมมันถึงมีการอะไร OC ไอ้เช็คกันทางOCกันนะอันนี้พี่ก๊อตเหมือนที่ผมฟังสภาพูดคือเหมือนนายกเขาบอกว่าเป็นนายกใช่ไหมครับสภาใช่ครับใช่ครับเป็นนายกบอกว่าถ้าสมมุติแบบว่าคุยกันพูดกันไม่ตรงก็คือตรวจหลักฐาน OC ได้เลยถูกไหมครับอ๋อใช่ครับแต่ถ้าข้างในคุยกันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคลียร์ข้างในอย่างเดียวเลยเหมือนว่ารอบก่อนอ่ะที่ถ้าอันนี้ผมบอกทางดูไว้นิดนึงครับรอบก่อนเนี่ยถ้าเกิดผมถามสภาไม่ได้อยากรู้ครับไม่หมายถึงว่ามันมีเรื่องเรื่องประมาณนี้มีการมีเรื่องประมาณนี้แล้วครับว่าไม่แทรกได้ไหมครับถ้าผู้ใหญ่คุยกันฮัลโหลหนุ่มผู้ใหญ่แล้วสภาช่วยก่อนได้ไหมครับไม่ถ้าไม่เด็กก็น่าจะรู้มารยาทนะคือผมคุยกับสภาอยู่ถูกไหมฮะเย็นๆผมจะให้ข้อมูลไม่ผมใจเย็นครับผมได้ครับไม่ผมจะคุยกับสภาได้ครับได้ครับยินดีครับเอาเลยครับผมครับเอาเลยที่ถามเพราะว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจเรื่องไอ้เรื่องตรงนี้ครับที่นายกบอกไว้ตั้งนี้ทราบแล้วขอบคุณครับสภาครับครับก็คือผมแต่ก่อนมีเรื่องก็คือเป็นการพูดคุยที่ไม่ตรงกันเลยแล้วทีเนี้ยในการตัดสินใจของสภามันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยครับทีนี้นายกก็เลยมาใช่มาช่วยซัพพอร์ตสภาส่วนหนึ่งโดยที่อันนี้มีคำถามขอแทรกครับอันนี้คือแล้วสมมติถ้าไม่มีหลักฐานทั้งคู่นะครับทำไงถ้ามีหลักฐานทั้งคู่ทีนี้ต้องอาจจะต้องตัดเรื่องนี้สภาครับสภาหรือว่ารอบก่อนเนี่ยรอบก่อนเนี่ยที่สภาบอกว่าอะไรนะถ้าฟังไหนพูดโกหกผมจะไม่ผิดนะตอนนั้นเหมือนแอดมินอยู่ด้วยถ้า
ใครพูดโกหกมันจะโดนโทษด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ใช่คือผมอธิบายส่วนนี้ให้ฟังสักครู่หนึ่งนะครับทั้งสองแก๊งก็คือถ้ามีการพูดไม่ตรงกันแบบบิดเบี้ยนไปเยอะมากครับไปการบิดเบี้ยนเยอะแบบที่แบบมันทำให้แบบเสียอะไรไปเยอะมากๆอย่างเงี้ยเสียรูปลักษณ์ของสตอรี่แล้วขอดูหลักฐานโอซีแล้วถ้าเกิดอีกจับได้ว่าอีกฝั่งนึงแบบพูดบิดเบี้ยนไปเยอะมากๆอันนั้นอ่ะฝั่งที่พูดบิดเบี้ยนไปจะต้องโดนปรับด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้นายกจะเป็นคนปรับเองในส่วนนี้เข้าใจครับใช่แต่ถ้าเป็นการพูดที่เข้าใจไม่ตรงกันมันไม่ได้บิดเบี้ยนไปเยอะมากอะไรเงี้ยปวดหัวเลยแค่ขอดูหลักฐานโอซีก็พิจารณาเหมือนจะมีเรื่องก่อนจะมีทั้งคู่เหรอครับเรื่องปูนครับพี่แม่ถ้าไม่มีทั้งคู่ก็ขอแค่รายละเอียดข้างในครับแล้วก็จะไปคุยกันว่าเหตุการณ์นี้จะตัดสินประมาณไหนไม่มีทั้งคู่เนี่ยครับผมขอได้ฟังผมตรงให้ได้ครับหลักฐานที่ชัดเจนนะครับสภาไม่ใช่แบบว่าแค่กดบอลแล้วก็เมย์ก็เลยมาเงี้ยผมตอนนี้ขออนุญาตสรุปก่อนนะครับและตอนนี้ที่ผมเข้าใจก็คือทางลิตึงแจ้งว่าทางเขาเนี่ยจกปูนอยู่ครับแล้วก็ทางดูไว้ก็คือเข้าไปแล้วก็ปาดเขาถูกไหมครับอันนี้ผมพูดผิดตรงไหนไหมใช่ครับอันนี้ทางดูไว้ผมพูดผิดตรงไหนไหมไม่แต่อันนี้ตัวผมเองครับอันนี้แล้วผมได้เป็นคู่กรณีคือผมไม่เห็นเขาจบครับสบายสาระเลยใช่ครับคือผมเห็นแค่เขาถืออาวุธรอแค่นั้นเลยโอเคก็อยู่ในกองปูนปะอยู่ติดอยู่ครับปะจบปูนใช่ไหมก็เห็นขึ้นบันไดมาผมกดวอลแล้วครับถ้าจบปูนมันก็ไม่มีนะครับปูนถูกปะตอนเขาขึ้นมาเอ้าไม่ผมจะรู้ว่าแล้วคือผมจะรู้ได้ไงทีละคนครับทีละคนก็คือก็ตามก็คือน้องอย่างที่น้องผมบอกครับว่าขึ้นไปปุ๊บเจอถืออาวุธรอกับฝั่งเขาที่พูดว่าอยู่ติดกองปูนแล้วก็กดวอลอะไรเงี้ยใครจะทราบครับนี่อันนี้ผมไม่รู้ไงผมขอสรุปใหม่ก็คือในส่วนนี้พี่ตึงแจ้งว่าจกปูนอยู่และดูไว้แทงแต่ว่าทางดูไว้แจ้งว่าพี่ตึงถืออาวุธอยู่ตรงกองปูนใช่ครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ตีกันแล้วก็แจ้งว่าตัวเองเหมือนป้องกันตัวครับอันนี้ครับอันนี้ดูไว้เพราะปกติผมจะไม่ค่อยโทษนะครับใครถึงก่อนนะครับพี่ตึงน้องผมหรือคุณอ่ะผมอยู่ก่อนครับไม่ถึงเองถึงก่อนใช่ป่ะใช่ครับและเองอยู่ที่กองใช่ป่ะใช่ครับแล้วผลสุดท้ายคือเองโดนจับตรงตำรวจเองสลบใช่ป่ะไม่ผมอยากรู้ที่สลบเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณไงครับอันนี้ไม่แต่คนก็ขออันนี้ก็เรื่องงานเจนอันนี้ที่ถามว่าที่โดนจับแล้วสลบมันเกี่ยวโง่เองมึงเป็นเหี้ยเหรอวะไอ้สัตว์ที่กองปูนแม่อะไรยังไงครับต้องให้สภาอัปเดตกดให้ฟังหน่อยครับทั้งนั้นไม่แล้วสมมติถ้าผมไป 3-1 ผมต้องแพ้เหรอครับหรือยังไงลองให้สภาอัปเดตกฎให้เขาฟังหน่อยก็ได้ครับเผื่อเขาไม่รู้ตรงนี้ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับกฎงานดำที่ทางนายกเพิ่งแจ้งมาในของที่ประชุมแก๊งล่าสุดนะครับก็คือเราจะมองว่าถ้าเกิดว่ามีการจกปูนอยู่นะครับถ้าสมมติว่าผมขออนุญาตสมมติเป็นแก๊งเลยละกันนะแต่ว่าเนื้อหานี่คือเนื้อหาสมมุตินะจะได้เข้าใจง่ายเข้าใจครับสมมุติดูไว้นะครับถืออาวุธลงไปจากรถแล้วปี่ไปหาเขาเพื่อไปแทงเขาที่เขาจกปูนอยู่ที่จกปูนอยู่เลยนะครับครับตรงนั้นอ่ะเราทางสภาจะมองว่าดูไว้เป็นฝั่งที่เปิดสตอรี่จุดนี้อันนี้เคยถามและเคยคุยกันมาแล้วใช่ครับแล้วเกี่ยวอะไรกับโดนจับครับแต่ในส่วนโดนจับหรือว่าใครสลบอันนั้นคือไม่เกี่ยวยกไปอีกเรื่องนึงอ๋อแล้วอันนี้ผมขอถามเรื่องที่เขาพูดเกี่ยวกับสลบครับคืออะไรก็ไม่น่ามีตรงไหนครับเรื่องสลบอันนี้ก็คือละไว้เลยว่าใครสลบไม่รู้หันไปถามเขาหน่อยได้ไหมครับว่าเพราะอะไรเขาถึงพูดครับอันนี้ทางนี้ตึงเข้าใจเนาะว่าทางเข้าใจครับอันนี้ไม่สลบอันนั้นไม่เกี่ยวเนาะใช่ครับใช่เข้าใจครับผมเข้าใจ
่อเลยครับได้ครับก็เดี๋ยวทางนี่ตึงแจ้งว่าจะส่งหลักฐาน OC เพื่อมาซัพพอร์ตเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนได้ส่งมาหรือยังยังครับแป๊บนึงนะได้ครับได้ครับลงว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้นายกช่วยดูด้วยครับเพราะว่าเป็นได้ครับได้เลยครับผมเฮ้ยยังชอบขนาดนี้เลยวะหยิบเม่งั้นผมขอคุยกับพ่อผมด้วยนะครับแป๊บนึงครับสภาได้ครับได้มันนี่มันนี่มันยื่นหลักฐานเรานี่หลักฐานของซีได้ด้วยเหรอวะหลักฐานโอซีคือเป็นกฎของประเทศช่างมันพี่ช่างมันแต่ความผมนะไม่แปลกเฉยจะแปลกใจเฉยไม่แปลกมันแต่ช่างมันเอาตอนนี้ไปก่อนไอ้แป้นเดี๋ยวเราไปเรื่อยถ้ามันส่งหลักฐานเป็นแค่เสียงอะเดี๋ยวพี่ยังเองแล้วเดี๋ยวถ้ามีจุดอะไรที่ไปต่อเราเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคป่ะถ้าเป็นแค่เสียงไม่มีภาพที่มันไม่โดนอะแค่ใครก็มีได้ป่ะอย่างนี้รอบหน้าเราก็กดบอลแล้วกดบอลแล้วส่งช่องอื่นดิช่องอื่นส่งก็จบป่ะเฮียมันก็ทำได้ไอ้เฮียถ้ามันไม่มีหลักฐานตัวเต็มก็จบเฮ้ยการมันคือยังไงวะไอ้ดูเรื่องเลยเออไปพักมามาถ้าพูดตรงนี้เอามึงไปทางมันว่าก็มันจบกูอยู่แหละอ่ะผมพูดตรงอ่ะจบไม่แต่ภาพผมมันไม่เห็นมันจบมันมีท่าเอ้าผมไม่ใช่คือมันเหมือนนั่นน่ะแล้วถืออาวุธเหรอครับใช่มันยืนรอเราแล้วถ้าถืออาวุธยังก็ต้องไม่ก็ง่ายๆอ่ะเหมือนมันอ่ะมาขโมยรูปเราเข้าใจป่ะพี่คือเราจับเวลาไว้ถูกป่ะล่ะแม่มึงมีภาพป่ะล่ะมึงมีภาพมันมีถ้ามึงเอาส่งรูปนี้ไปมีเป็นคลิปอ่ะตรงเนี้ยเออมึงก็บอกว่ามึงจะจบตรงนี้แต่เค้าถืออาวุธอยู่ให้ผมทําไงก็บอกเลยผมก็ต้องปันป้องกันตัวหรือเปล่าแค่นั้นแหละพอถึงมันเป็นพาร์ทตรงนี้เสร็จปุ๊บพาร์ทต่อไปมันก็คือการปล้นถ้ามึงไม่ได้ปล้นเขาคือจบไม่ได้ปล้นครับต่างคนต่างแย่งกองคูณกันผมเห็นว่าเขายืนอยู่เขายืนถืออาวุธอยู่ผมก็เข้าไปผมจะเข้าไปจบเหมือนกันไม่ช้ามันก็เกิดการมาช้ากันแต่ผมก็ไม่ได้ปล้นอะไรไปมันก็พูดแบบนี้บอกไปแล้วเขาพูดไปแล้วเออผมแค่ป้องกันตัวพูดแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่ามึงถืออาวุธแล้วมึงวิ่งฉีกไปกองอื่นมันก็จบแล้วเพราะผมเห็นเขามันถืออาวุธเหมือนกันมันก็ต้องป้องกันตัวอยู่แล้วแต่เราดูหลักฐานฝั่งมาแล้วกันเราแต่ถ้าวันตีนะไอ้เหี้ยหูฟังหัวขาวอะมองเองเว้ยเหี้ยใครไปรู้เรื่องจะโอเว้ยส่งโอซีนะเหี้ยเว้ยคุณน่ายืนเลนหน่อยเหี้ยมาแล้วครับอันนี้คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำจริงผมอยู่กองปูนแล้วเขาปีนบันไดปีขึ้นมาหาผมเลยครับสักครู่นะครับมาสองคนครับคุณเอครับผมนะเฮ้ยสภาทำหน้าที่จนสลบเลยนะครับนี่ประเด็นคือไม่รู้ไงไอสัตว์เก็บรถเก็บรถพวกเราอ่ะพักก่อนใช่พี่มาซื้อเพลงด้วยครับขออนุญาตต่อจากเมื่อสักครู่นะครับจากข้อมูลสักครู่นี้ครับทางสภามีคำถามกับดูไว้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งว่าเราป้องกันตัวเนี่ยเราขึ้นเราปีนขึ้นไปถูกไหมครับครับอันนั้นอันนี้คือไปจบจุดไหนครับ
คือต้องบอกครับว่าจุกลงไหลครับตึกลงไหลตึกลงไหลใช่ครับคือจับเวลาไว้ครับทุกอย่างครบก็คือสมมุติว่าเราขึ้นไปเนี่ยผมแค่อยากทราบว่าเราเห็นเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ไกลไหมได้แวนพูดได้แวนแต่ที่ขึ้นมาได้ไปแล้วครับก็อยู่ในกองปูนนะครับแต่เขาถืออาวุธอยู่ในกองปูนเขาถือปืนลามครับกองไหนครับกองไหนถ้าคลองลงไหลอ่ะก็ขึ้นไปกรุ๊ปก็เจอเลยครับมาถึงกองตรงไหนครับกองซ้ายกองข้างในหรือกองขวาชั้น2หรือว่าชั้นข้างบนกองซ้ายหรือข้างในครับบนสุดกองไหนเลยก็กองบนสุดเลยก็บนสุดใช่ไหมครับใช่ครับบนสุดใช่ไหมโอเคทีนี้ผมก็เลยจะสอบถามว่าแล้วตรงนั้นทำไมเราถึงเลือกที่จะวิ่งเข้าไปถ้าเราบอกว่าเราป้องกันตัวว่าอันนี้ผมขอเล่าเหตุการณ์แทนน้องนะครับคือผมมาตามน้องไปใช่ไหมเพราะตอนนั้นพวกผมไล่จกข้างล่างกันไล่จกข้างล่างกันด้วยครับแล้วก็เลยต้องขึ้นไปจกข้างบนต่อแล้วพอจะวิ่งไปแย่งครับมันก็เป็นอารมณ์ถือปากกันทั้งคู่สภาเขาถามแป๊บนึงครับสภาเขาถามว่าทำไมต้องวิ่งเข้าไปครับทำไมต้องวิ่งเข้าไปหาน้องผมคือการแย่งปูนหรือเปล่าครับก็นั่นแหละครับนั่นแหละสภาเขาบอกมาแล้วนี่ผมขอพูดนะครับสภาคือชั้นแรกผมจบหมดแล้วจนผมไปเก็บแล้วรอบหนึ่งผมขึ้นมาจบชั้นบนสุดรอบสุดท้ายก็คือจบคนเดียวเลยลงไหลใช่ตอนแรกมีล็อกเก็ตอยู่ล็อกเก็ตไปก่อนเหมือนตอนข้างล่างผมก็จบด้วยนะครับข้างล่างผมจบคนเดียว4กองไม่มีกองครับ6กองครับกองครับพี่ใช่ผมจบไป4อีก2กองไม่ได้ครับติดคุณนะก่อนที่ผมจะมาก็ผมจบไปครับก็พวกผมจบไปครับก็นั่นครับแต่คุณไม่อยู่ตรงนั้นไงแล้วพูดว่าจบคนเดียวได้ไงครับนี่ก็จบคนเดียว4กองครับผมพูดอยู่4กองก็อันนี้ไม่เถียงกันด้วยครับก็ตอนที่ผมบอกแล้วต่อไม่อันนี้ผมขออนุญาตถามข้อมูลก่อนครับนี่ครับครับเพราะว่าถ้าปัจจุบันถ้าไม่มีหลักฐาน OC หรือว่าอะไรทั้งคู่อย่างเงี้ยผมก็ต้องพยายามเอาข้อมูลด้านในให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับโดยที่ท่าไหนไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปดูอีกทีนึงจะต้องตัดในส่วนไม่ตรงออกไปแล้วก็เอาในส่วนที่ตรงมาพิจารณาอย่างเดียวเชิญสภาถามต่อเลยครับครับต่อเลยครับแล้วตรงนั้นก็คือทางดูไว้แจ้งว่าเหมือนเป็นการถืออาวุธทั้งคู่และเป็นการที่จะไปแย่งชิงในส่วนของกองถัดไปอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับนะครับแล้วก็คือดูไว้เป็นคนแทงก่อนใช่ครับไม่อันนี้พี่แก้วครับใช่ครับคือปันหนึ่งครับพี่แก้วคือจะแทงก่อนหรือแทงหลังเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วพี่ผมว่าเพราะว่าเขาถืออาวุธมาณตรงที่น้องผมอยู่น้องต่อให้น้องผมจะแทงก่อนหรือเขาแทงก่อนถ้าสมมติว่าน้องผมแทงก่อนก็เท่ากับว่าป้องกันตัวถ้าเขาแทงก่อนเขาก็ตามนั้นถูกไหมครับพี่ใช่ครับใช่ถ้าเกิดว่าเป็นที่เราก้มเก็บปูนอยู่แต่ทีเนี้ยทางดูไว้แจ้งว่าเป็นการเห็นยืนคือยืนและถือมันอย่างนี้ครับพี่คือมันจะตรงนี้มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างว่าเนี่ยกดวอร์มันก็แคนเซิลท่าแล้วครับจะบอกว่าไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็วิ่งมาที่กองปูนมันก็ขึ้นว่าพิสเวสแล้วครับคุณอาจจะยืนรอก็ได้ไงคือผมต้องบางทีต่อเลยครับสภาว่าจะความแล้วสภาคุยต่อเลยครับถ้าน้องผมอ่านกิจไม่ออกทำไงครับเนี่ยคือตรงนี้คือบอกสภาถ้าผมยืนเถียงกันต้องเรียนไม่สภาครับเอาเป็นว่ายืนเถียงกันก็มันก็เหมือนเด็กๆเถียงกันไปเถียงมาสภาต่อเลยครับยิงคำถามแล้วก็ยิงถามมาเลยครับง่ายสุดทีนี้ก็เลยเป็นฝั่งที่ดูไว้เป็นฝั่งที่จะแทงทางลิตึงก่อนถูกไหมครับเพราะว่าตอนนั้นทางดูไว้แจ้งว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะเห็นอีกฝั่งหนึ่งถืออาวุธครับแต่ทางลีตึงแจ้งว่าตัวเองเนี่ยกำลังจกปูนอยู่โดยที่ดูไว้เนี่ยก็คือมาแทงทางลีตึงก่อนโรซาเมนทำอะไรกันมีข้อมูลตรงกันไหมครับระหว่างสองแข่งที่สภาครับพี่บุญอยู่สภาเพื่อนอะไรครับสภาขอตรงครับใช่ฟังสภาที่สภาครับที่สักที่ไกลใช่ปะอะไรนะแลนดอกมันแจ้งก่อนนี่ใช่ไหมมึงพูดว่ามันแทงก่อนนี่ทำไมทำรายการหลังสภามันปาดมันปาดผมบอกมันปาดก็บอกสภาไปเลย
ไม่แต่ปากผมเรียบนะนี่ปากผมเรียบนะเมื่อกี้ที่ผมสรุปไปทางดูไว้ผมพูดตรงไหมครับคือผมขึ้นไปไม่ทันจังหวะที่จังหวะแรกครับผมก็เลยไม่รู้ว่าน้องยังไงเหมือนน้องผมก็น้องผมก็บอกว่าน้องผมโดนปาดก่อนก็คือตอนนี้ทางดูไว้แจ้งว่าดูไว้โดนปาดก่อนถูกไหมครับใครอยู่ก่อนครับแค่นั้นเลยอยู่ก่อนไม่ผมอยากรู้ว่าอยู่ก่อนเย็นใจเย็นมันก็มีบอกไม่ใช่ไอ้เรื่องอยู่ก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้สภาตัดสินเลยถ้าปีเข้าไปก่อนเนี่ยครับเราจะมองว่าถ้าเราไปปาดเขาสมมติลิตึงไปปาดเขาก่อนจะมองว่าลิตึงป้องกันตัวไหมครับใช่ครับแต่ถ้าสมมติดูไว้ปีเข้าไปแล้วไปแทงก่อนอันนั้นเราจะมองว่าดูไว้ไปเปิดสตอรี่กับลิตึงใช่ครับอันนี้ผมพูดถูกไหมครับมีอะไรกันนะพี่แต่ก่อนสภาเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องปาดอะไรครับแค่ถือว่าปีขึ้นมาก็ถือว่าเปิดแล้วครับเห็นว่าจะเปลี่ยนอีกละไม่มันจะถือว่าเขามีเจตนาที่จะมาทำร้ายเราสามารถป้องกันตัวได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นอย่างที่ผมบอกว่าทางดูไว้เขาแจ้งว่าเราอ่ะยืนอยู่ถืออาวุธอยู่โดยที่เขาแจ้งว่าไม่ทราบว่าเรากำลังจกอยู่หรือไม่ได้เห็นว่าเราจกอยู่ครับแต่ถ้าตามหลักแล้วนะครับในการที่สมมติว่าดูไว้เห็นว่าเขาจกอยู่ลงรถแล้ววิ่งปีเข้าไปหาแล้วผมไปเปิดเขาอย่างเงี้ยผมเข้าใจต่อให้ไม่เปิดด้วยนะครับแต่การวิ่งถืออาวุธเข้าไปหาเขาเราจะถือว่าอีกเรื่องได้อันนี้ให้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับโอ้ยเฮียแต่ถ้าเราลงรถแล้วเราเก็บอาวุธแล้วเราวิ่งไปหาเขาเนี่ยอันนั้นอ่ะเราจะมองว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปทำร้ายนะครับครับตามที่ประชุมกันล่าสุดที่นายกสรุปมาให้นะครับมีใครแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปประชุมกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะรอฟังสภาเลยครับว่าสตอรี่มีเริ่มได้ไหมครับลองประชุมเลยก็ได้ครับทางลิตึงไม่มีเพิ่มเติมนะทางดูไว้มีเพิ่มเติมไหมครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะวิ่งเข้าไปกบปวนโดนปัดก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรก็คือทางดูไว้แจ้งว่าจะก็คือถืออาวุธวิ่งเข้าไปจกปูนข้างๆไม่มันคือสภาต้องเข้าใจครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสภาอยู่ตรงนี้กองปูนหนึ่งสภาผู้หญิงครับรบกวนหน่อยครับสภาผู้หญิงยืนตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ใกล้ๆเลยข้างหลังครับข้างหลังสภาผู้ชายเลยนี่กองปูนสองมันอยู่ตรงนี้ครับเข้าใจไหมน้องผมขึ้นมาได้ปุ๊บน้องผมก็จะวิ่งไปกองปูนสองเข้าใจไหมครับแต่ผมเห็นคือเขาจะกองปูนมันซ้อนกันเนี่ยเขายืนอย่างนี้เหรอผมเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยที่ผมเห็นคืออย่างนี้เลยคืออย่างเงี้ยผมจะวิ่งทะลุไปกองปูน2เงี้ยก็โดนปาดพวกผมก็ต้องเอาเลยป่ะครับน่าเชื่อจริงๆแต่ในส่วนของ ของคนที่วิ่งไปคนแรกที่จะไปกองปูน2นั่นคือถืออาวุธอยู่ใช่ครับเขาถืออาวุธมาทั้ง2คนเลยครับอันนี้ดูไว้ถืออาวุธอยู่มั้ยครับถืออาวุธอยู่ครับเพราะมันตัวกองปูน2อยู่ตรงนั้นครับก็คือน้องผมจกปูน1กองครับแล้วเขาวิ่งไม่ผมไม่รู้ครับว่าจกไม่จกครับคือฟังอันนี้ได้ฟังมัวผมมั้ยอันนี้อย่างที่ผมบอกครับสภาว่าผมโดนเปิดก่อนแต่ว่าผมถืออาวุธแต่ว่าผมจะวิ่งไปจกกองปูน2อ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับแต่ฝั่งน้องผมบอกว่าน้องผมโดนเปิดก่อนครับเห็นไหมผมก็บอกแล้วแล้วแต่โอเคครับก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปขออนุญาตคุยกันก่อนนะครับผลว่ายังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองฝั่งแยกฝั่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องสภามาเรียกอีกทีหนึ่งครับดูไว้เชิญด้านนู้นครับคิดถึงเชิญด้านนู้นครับหลั่นละอะไรวะเนี่ยมีแววเออสมเทศพวกนี้ได้มีแววแล้วถ้าเกิดว่าต้องตีจะตีหรือว่าจะเล่นสมเทศกูอยากรู้อันเนี้ยต้องสมเทศดิพี่เล่นแล้วถ้าตีถ้าสมมติว่าตีนี่สมเทศก็ไม่ใช่การเล่นนะนั่นดิเออดิถูกเวลาซะด้วยทามิ่งดีจริงๆแกบอดเจาะบอดเจาะรันแกงเว้ยไอ้เหี้ยเออรันพอดีครับรันพอดีพี่เพราะมันมีกฎอะไรบังคับไฟเหี้ยอะไรไม่รู้ละก่อนที่เนี่ยครึ่งของครึ่งจังมั้ง
เท่าไหร่นะ15คนประมาณนั้นปะ10หรือ7วะจำไม่ได้ประมาณนี้ Hey everybody ทำอะไรกันครับสภาพี่สภาปัญหาคือเรื่องเซิร์ฟเทสพวกนี้นี่แหละไอตียังไม่ติดหรอกกูว่าไอตียังไม่ติดหรอกน่าจะเป็นเรื่องเซิร์ฟเทสพวกนี้จะพูดกันนะไงถ้าต้องตีอ่ะI don't know. แต่เขาอ่อนมากเลยนะคนนี้ที่แล้วเขาลั่นแก๊งพอดีทำให้มันดีขนาดนี้จังหวะดีขนาดนี้เถอะจังหวะชีวิตอ่ะนานทีจะมีเข้ามาเว้ยถ้าสมมติตีรอบนี้เสร็จรอบมันตีรอบมึงได้ไหมครับเดี๋ยวได้ตีได้ตีได้ตีได้ถ้าจะต้องได้เล่นจริงก็บอกว่าขอเวลาง่ายสุดเขาบอกไม่พร้อมไม่พร้อมแค่นึงเขาพูดตรงๆเขาไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาเข้ามาเล่นนะใช่ให้พูดตรงๆเราแค่พูดเขาตรงๆเราไม่มีเวลาถ้าเขาอยากตีเราก็ตีแค่ไหนแต่ยังเวลาเยอะซะด้วยเฮียทามิ่งดีชิบหายแกงเลยเฮียลุยนยีแลนด์ดีกว่าเฮียเออไรหลายหลายอย่างจัดเลยว่ะเฮียนี่ยากเกินเฮียแม่งเช็คอีกองค์สี่อีกเฮียกูงงตรงเช็คโอซีนี่แหละเฮียโหดเฮียเออโหดเช็คโอซีนี่แหละมีครับปะเช็คโอซีอะโหดอะไรเขาไหนโหดจริงไอ้เฮียไม่ต้องมีใครตอแหลเลยไอ้เฮียเออมันเฮีย